ือเรื่องนี้นะคะเริ่มจากที่คุณกันจอมพลังแล้วกันนะคะที่เรารู้จักกันดีนั่นแหละกันจอมพลังเขาก็เดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ตำรวจค่ะจากสน.บางพลัดนะคะคือร่วมกันไปลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านปิ่นเกล้านะหลังจากได้ข้อมูลก็พี่น้องประชาชนนี่แหละแจ้งเข้ามาบอกว่าเนี่ยนะมีหญิงชาวจีนถูกตัดนิ้วมือทั้งสองข้างเลยแล้วก็ยังถูกเอาน้ำกรดเนี่ยค่ะราดบริเวณใบหน้าจนเป็นแผลแล้วมานั่งขอทานอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะแต่พอไปถึงเนี่ยเหมือนชาวจีนผู้หญิงคนนี้เขาจะรู้ตัวนะรีบไปแอบรีบไปหลบนะในห้องน้ำของห้างตำรวจก็เลยวิ่งตามเข้าไปพาตัวออกมาจากการตรวจค้นนะคะในกระเป๋าผ้าของเขาเนี่ยเจอเงินเหรียญธนบัตรส่วนใหญ่เป็นแบงค์20ค่ะคือแบบเกือบจะเต็มกระเป๋าเลยและคาดว่าน่าจะเป็นเงินที่ได้มาจากการนั่งขอทานตลอดทั้งวันจากการคาดเดานะคุณกันเนี่ยเขาบอกว่าในกระเป๋าน่าจะมีเงินไม่ต่ำกว่า 10,000 คุณแม่โอ้โห 10,000 ต่อ1คนและไม่พบหนังสือเดินทางของผู้หญิงรายนี้นะคะแล้วก็ตำรวจเนี่ยควบคุมตัวหญิงชาวจีนคนดังกล่าวไปสอบปากคำที่สน.บางพลัดค่ะแล้วมีข้อมูลที่คล้ายคลึงกันเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะไปจับกุมนะคะลักษณะใกล้เคียงกันเลยก็คือมาขอทานแบบนี้แหละเป็นชาวจีน อายุจะประมาณนะคะเหมือนกันหมด40ปีขึ้นใส่ชุดนักเรียนชุดนักศึกษาคาดว่าน่าจะต้องการเรียกคะแนนความสงสารจากคนไทยที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นเป็นนักศึกษาไงแล้วก็แบบโดนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้ตังค์ซึ่งเคสนี้เคสที่สน.พญาไทก็มีนะคะคุณแม่มีหญิงชาวไทยคนหนึ่งอ้างตัวว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นล่ามขอทานจีนทุกคนที่มีที่จับมาได้เนี่ยฉันนั่นคือล่ามขอเคลียร์ตำรวจหน่อยได้ไหมแล้วก็จะจ่ายเงินให้นะขอให้ตำรวจปล่อยตัวชาวจีนเหล่านี้ไปทีนี้พอมีการสอบถามว่าจ่ายเงินเท่าไหร่ตำรวจถึงจะปล่อยฉันต้องให้เธอเท่าไหร่เนี่ยเธอถึงจะปล่อยคนเหล่านี้แบบนี้เลยนะแต่ตำรวจไม่ปล่อยนะคะอันนี้ตำรวจไม่ได้ปล่อยแล้วก็ยังมีข้อมูลอีกนะคะว่าแก๊งนี้มีด้วยกันประมาณ6คนแต่ละคนจะได้เงินจากการนั่งขอทานแบบนี้วันหนึ่งต่อคนนะคะกลมๆ 1,400 บาทรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยนะถ้าเป็นแก๊งนี้เนี่ยเขาได้เนี่ย 1,800,000 บาทต่อเดือนไอ้คนที่เอามานั่งเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละที่ทำร้ายเขาหรือเปล่าใช่ตอนนี้เขากำลังแบบตั้งข้อสังเกตอีกว่ามันปีมีความผิดปกติจะบอกว่าเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแล้วมาทำอาชีพนี้ไม่น่าจะใช่น่าจะเข้าข่ายว่าถูกหลอกมาถูกลักพาตัวมาแล้วมาทำแบบนี้ตัดมือตัดขาทำอะไรให้มันดูน่าสงสารแล้วเอามานั่งขอทานน่าจะเป็นกระบวนการค้ามนุษย์หรือเปล่าอันนี้เขาจะมีการสืบสวนต่อไปนะคะแล้วก็มีการขอให้แฟนคลับของคุณกันเนี่ย FC เนี่ยช่วยสังเกตนะคะสี่ภาพถ้าคุณดูไลฟ์อยู่ตอนนี้สี่คนนี้คือคนที่เขากำลังตามตัวอยู่นะเพราะว่าตอนนี้จับได้ละสามคน อีกสี่คนนี้ต้องการตัวอยู่นะคะเพราะว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยจากคนกลุ่มเนี้ยที่มาเป็นขอทานแบบเนี้ยเกือบ2ล้านต่อเดือนนะคะโอ้โหแล้วมันเข้าข่ายค้ามนุษย์ด้วยฉะนั้ นใครมีข้อมูลไปอยู่ตรงไหนไปแอบตรงไหนเนี่ยให้ข้อมูลมานะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป